สวัสดีครับใครพบปัญหาเน็ตช้านะครับวันนี้ผมมาแนะนำแอปตัว VPN ตัวหนึ่งนะครับซึ่งแก้ปัญหาเรื่องใช้เน็ตช้าเครื่องร้อนหรือว่าเข้าเว็บไซต์นะครับไม่ได้ถูกบล็อกอะไรต่างๆนะครับก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย VPN ตัวนี้เลยนะครับชื่อ Trust DNS นะครับตัวนี้ก็ทำงานคล้ายๆ VPN นะครับก็เป็นแอปเปิดตัวใหม่นะฮะเราโหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับเปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะฮะนี่นะฮะเราก็แอปตัวนี้มันใช้ง่ายมากนะฮะมาถึงก็กดที่นี่เลยนะครับนี่นะฮะให้มันทำงานครั้งแรกเนี่ยเราให้กด install VPN profile ไปก่อนนะครับในครั้งแรกครั้งต่อไปจะไม่ถามแล้วนะครับนี่นะฮะก็จะเหมือนการต่อ VPN นะครับกดปุ๊บตรงนี้คือแอปทำงานแล้วนะครับจะเห็นว่ามีขึ้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสตัวสปีดแล้วก็พวกปิงเปิงต่างๆให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราเปิดสปีดเทสไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันทำการค้นหาเซิร์ฟเวอร์นิดนึงนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วกดไปเลยนะครับนี่นะฮะได้สปีดค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สังเกตปิงนะครับได้แค่1 ms เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครพวกปิงสูงๆนะครับลองใช้ตัว DNS ตัวนี้ดูนะครับก็ค่าอัปโหลดดาวน์โหลดก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ลดลงไปเลยแม้ว่าจะไปต่อเป็น DNS ของต่างประเทศแล้วนะครับใครพบปัญหาปิงช้านะครับดาวน์โหลดอัปโหลดน้อยๆนะฮะก็ลองโหลดแอปตัวนี้ไปนะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ยังมีคนใช้งานน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเป็นแอปที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับก็หวังว่าจะถูกใจคลิปกับแอปตัวนี้นะฮะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ